สุชาติสวัสดีเจ้าของนามปากกาสิงสนามหลวงอดีตศิลปินแห่งชาติชื่นชมหยกเด็กอายุ15แต่สามารถอธิบายความรู้สึกตนเองได้ชัดเจนยังคงเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันในสังคมที่เครื่องแบบนักเรียนนั้นกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหลังจากที่หยกนักเคลื่อนไหวทางการเมืองวัย15ปีนั้นได้ออกมาพูดถึงเรื่องการใส่ชุดนักเรียนเพื่อไปโรงเรียนโดยเสนอข้อเรียกร้องโดยการสวมชุดไพรเวทพร้อมทั้งทำสีผมในการไปเข้าเรียนและอีกประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากนั้นเนื่องจากหยกได้ทำการปีนรั้วโรงเรียนเพื่อเข้าไปศึกษาแต่ทางโรงเรียนไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากหยกทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนดังกล่าวแต่อีกแง่มุมนั้นมีกระแสตีกลับถึงการกระทำของหยกโดยผู้ใช้โซเชียลหลายรายได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการสวมชุดนักเรียนหรือยูนิฟอร์มมีประโยชน์หลายอย่างอาทิลดความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนอีกทั้งยังบ่งชี้ว่าเราเป็นนักเรียนแยกบทบาทของแต่ละคนได้อย่างชัดเจนแต่แล้วในท้ายที่สุดทางโรงเรียนนั้นมีหนังสือแถลงการออกมาแล้วโดยระบุว่านางสาวธนรกไม่มีสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเนื่องจากการมอบตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัวตามประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา2566ที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครองผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546อันเป็นเงื่อนไขสำคัญตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการมอบตัวซึ่งนำมาใช้กับนักเรียนทุกคนดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ในวันที่10มิถุนายน2566ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลDATAMANATEMENT Center DMC ของกระทรวงศึกษาธิการจึงไม่มีฐานข้อมูลนักเรียนของนางสาวธนรกในระบบตั้งแต่ต้นศิลปินแห่งชาติชื่นชมหยกนอกจากนั้นยังมีนักวิชาการรวมถึงนักการเมืองหลายรายและพิธีกรผู้สื่อข่าวหลายๆสำนักได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องหยกเช่นกันล่าสุดวันที่17มิถุนายน66สุชาติสวัสดีนักเขียนชาวไทยหรือที่รู้จักกันในนามปากกาสิงสนามหลวงอดีตศิลปินแห่งชาติก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดยระบุข้อความว่าอายุ15เท่านั้นเขียนบอกความรู้สึกของตัวเองได้แจ่มชัดสมัยเรียนหนังสือทั้งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเมื่อ60ปีก่อนผมไม่เคยรู้จักคำว่าจริยธรรมเข้าใจว่าคำนี้เพิ่งเข้ามาในวิชาสอนเมื่อไม่นานและถ้าผมอายุ15เท่าหยกในสมัยนี้ก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะคำว่าศีลธรรมอันดีงามในประเทศนี้ยิ่งมีปัญหาหนักยิ่งการมีแถลงการไล่หยกออกจากโรงเรียนก็ยิ่งให้อยากสนทนาเรื่องปรัชญาทางจริยธรรมกับครูบาอาจารย์ในโรงเรียนนี้ว่าพวกท่านเป็นชาวพุทธประเภทไหน